สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาบิอองป้ายามาแววนะครับก็กลับมาอีกครั้งครับวันนี้นะครับครั้งก่อนนะครับผมพูดถึงตัวนี้นะครับที่ที่บอกว่าผมได้มานะครับ t h อ t u ท s ซันทีเอสหนึ่งสนบเฮดนะครับตัวนี้ที่เป็น i n t e ทอร์นะครับตัวนี้เป็นว n นคลิ f นะครับหรือจะเรียกว่าชี Foot หาปูนอะไรก็ได้นะครับหาปูน One Cliff whatever นะครับตัวนี้ชื่อ รุ่นโ o เฮดนะครับเป็น i n t e ทอร์แล้วก็ในคลิปนะครับผมมีบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าผมยังมี i n t e ทอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาพูดกันนะครับก็คือตัวนี้ครับ TS 1 9 5นะครับตัวนี้คือ TS 1 9 5เป็น i n t e ทอร์เช่นกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบวานคลีฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์ก็คือมัสวานมอกทานะครับ เหมือนกับเล่มนี้นะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นมีดทูซันนะครับทั้งหมดนะครับที่ที่เป็นอินเทอร์โกนะครับอันนี้คือเล่มแรกนะครับที่เป็นอินเทอร์โกที่ผมได้มานะครับตัวนี้เป็น Night Morning Design นะครับ TS 1 0 0นะครับนี่เป็นอินเทอร์โกที่เขา,าทำ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิลเอานะครับเฟรมออกทั้งหมดนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับตัวนี้มีฟูลไซส์นะครับค่อนข้างใหญ่ยาวนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับขนาดมุมมุมกล้องนะยังทําให้ยังเห็นได้ว่ามันมันยาวกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนั้นนะนี่ครับที่ผมเอามาวาง3ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีจุดต้แตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับ จะบอกก่อนว่าไอ้ตัว TS 1 9 5ตัวนี้นะครับเป็นเป็นเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้เก็บก่อนนะเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมาคุยกันนะครับ2เล่มนี้เนาะเก็บไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวนี้ครับที่ได้มานะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่ผมอยากได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งของแบรนด์ทูซันนะครับเนือ่องจากว่าอพอผมรู้จักแบรนด์ทูซันปุ๊บเนี่ยผมก็ดู รีวิวดูเซิร์ชดูข้อหาข้อมูลนะครับก็มีคนพูดถึงรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็น i n t e r a l ครับก็เลยทำให้ผมยิ่งอยากได้ขึ้นไปอีกนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันไม่มีขายนะครับมันหมดแล้วหาไม่ได้นะครับผมหาไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งเมื่อเมื่อเมื่อประมาณสักเดือนก่อนนะครับเดือน2เดือนก่อนไม่ไม่ไม่ประมาณนั่นแหละประมาณเดือนก่อน2เดือนก่อนประมาณเนี้ย ปากฏว่าที่เพจ White Mountain Knife นะครับเขามีลงขายครับก็คือเหมือนกับว่าเพิ่งผลิตแบตช์ใหม่ออกมานะครับผมก็เลยเพลินวันนั้นนึกยังไงไม่มั่นใจก็เปิดเขาไปดูนะครับแล้วก็ไปเจอเขาลงขายอยู่ก็เลยรีบกดลงตะกร้าแทบไม่ทันนะครับกลัวจะพลาดนะครับก็พราะนมันเป็นรุ่นที่ผมผมหาอยู่นะครับอยากได้นะครับ มีหลายอย่างที่ชอบในมีดเล่มนี้นะครับก็เลยทำให้แบบมีความสึกว่าเฮ้ยมันต้องต้องมีให้ได้ต้องหาให้ได้นะครับในแบรนด์ทูซันก็ต้องควรจะต้องมีประมาณนั้นนะครับผมก็เลยก็เลยสุดท้ายได้มาก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้มานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็ก็ตอนแรกนึกว่าจะต้องคอยสอยมือ2นะครับที่แบบว่าคนเขาปล่อยนะครับก็พยายามเข้าไปดูในกลุ่มทูซันเมืองนอกนะครับ ว่าจะมีใครปล่อยไหมนะครับก็เห็นแต่ว่าเขาปล่อยแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ทันนะครับก็รอเฝ้ารอมาตลอดจนจนในที่สุดก็ได้มือหนึ่งมาก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่นะครับตัวนี้สิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันเป็นมีดอินเท r ร์นะครับแน่นอนนะครับอันนี้ชอบมากๆ1อย่าง2ก็เหมือนเดิมครับใช้วัสดุคุณภาพนะครับเป็นคืออย่างที่บอกนะครับทูซันมันจะมีมันจะมีรุ่นที่ใช้เหล็กแบบ เกรดต่ำหน่อยก็จะไอ 14C อะไรนั่นนะครับแล้วก็จะแบบเป็น D2 นะครับส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นเกรดที่ดีหน่อยก็จะใช้เหล็ก M390 ครับ mm hmm. ก็ก็ก็ตัวนี้ใช้ M390 นะครับ mm hmm. ก็เลยยิ่งชอบเข้าไปอีกนะครับ2ผมก็ชอบด้ามที่มันเป็นทำลายแฟลกแพทเทิร์นนะครับ mm hmm. ก็เป็นลายตารางสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแต่ว่า uh, ลายลายก็ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่คมนะครับ ดูเหมือนลึกแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับมีเท็กซ์เจอร์เห็นแน่นอนครับเนี่ยครับมีเท็กซ์เจอร์ให้เห็นแน่ๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คมไม่มีความคมเลยนะครับกริปกริปไหมก็กริปนะครับก็ก็กริปอยู่นะครับแต่ว่ามันก็แบบคือคือมันฟิลได้นะครับแต่ว่าไม่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 ได้รู้สึกคมบาดมือนะครับแถมด้ามเป็นลักษณะของคอนทัวร์นะครับเนี่ยครับเห็นชัดๆนะครับมีความโค้ง หน้าหลังโค้งหมดนะครับสวยงามนะครับพอเก็ต uh, ก็เป็นมิลลิ่งนะครับก็เป็นคอนทัวร์เช่นกันนะครับมีไพพิวิดขนาดใหญ่กลมนะครับพิวิดก็ก็ใหญ่อยู่แค่นี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ตัวนี้ก็เป็นสกรูยึดตัวน็อตเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้างในาก็จะมีดริลตัวอันนี้ที่ที่ที่ดริลไว้เขาก็ดริลไว้สําหรับล่องให้ตัวน็อตอยู่ ท่านั้นเองครับเพราะน็อตมันจะฝังลึกนิดนึงนะครับเขาก็จะดิวเผื่อไว้ประมาณนั้นก็ที่เหลือก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าตัวนี้นะครับที่ที่คนเขาค่อนข้างชอบกันนะครับก็เพราะว่าหนึ่งคือมันมันเป็น e d c size นะครับขนาดไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตนะครับเป็นจัดว่าเป็นมีดขนาดขนาดีเดียมจริงๆไม่ medium, มีเดียนะจริงจริงจะจัดว่าเป็นมีดขนาดเล็กก็ได้นะครับ small size เพราะว่า ตัวนี้ใบมีดไม่ถึง3ามนิ้วนะครับคมคมมีดไม่ถึง3มนิ้วมีฟิงเกอร์ชอ e นะครับสามารถจะโชกอัพขึ้นมาได้สูงๆนะครับมีจับอยู่ด้านหลังนะครับมีจิมปิ้งสจุดนะครับคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น front flipper ด้วยนะครับข้อดีอีกข้อนึงก็คือมันสามารถเปิดได้หลากหลายแบบนะครับจับก็ถนัดนะครับเข้ามือสบายมือนะครับมันมันโค้งกลมครับไม่มีฮอตสปอตแต่อย่างใดนะครับ โชกอัพก็สบายนะครับขึ้นมาตรงนี้ตำแหน่งจิมปิ้งตรงนี้ก็กหนึบหนึบนะครับตรงนี้ก็สามารถจะทำดรักคัทได้นะครับจับทำพินช์ได้นะครับตรงนี้มีกรูฟนะครับมีฟูลเลอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับฟูลเลอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับผมจะทำให้ดูนะเนี่ยพออันนี้ลงมาปุ๊บนะครับเปิดเปิดได้หลายแบบนะครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้โค้งมนนะครับสบายๆนะเวลาเวลาเราเปิดฟิปเปอร์นะอันนี้อยู่ที่อุ้งมือนะแล้วก็จับจับอย่างเงี้ยก็ฟลิปได้สบายๆนะครับแนปปี้มากนะครับนะแล้วก็เช็คดรอปได้เป็นฟอนฟิปเปอร์นะครับเปิดง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยครับเปิดง่ายๆแล้วก็ฟิลเลอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้ข้างนิ้วในการดีดเปิดได้ แต่ว่าหลังกล้องมันก็จะไอ้นี่หน่อยเนี่ยนะครับนี่แบบนี้นะครับหรือจะทำรีเวิร์สฟลิปสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับอย่างนี้ได้หมดนะครับได้หมดนะครับข้อเสียไม่ใช่ไม่มีครับรุ่นนี้ก็หลังจากที่สัมผัสมานะครับก็แต่ว่าเพิ่งสัมผัสนะก็ไม่ได้สัมผัสอะไรมามากมายนะครับแต่ว่าจากที่ได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยก็ ไล่ดูครับเช็คดูอันนี้สามารถโลโอเพนได้นะครับนี่นะครับจากฟูลเลอร์ครับก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้อีกนะครับก็คือตัวนี้เปิดได้หลากหลายมากสรุปนะครับเนาะแล้วก็มีดจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นมีดอินเทอร์เกลนะครับอย่างที่เห็นนะข้อเสียที่ผมเห็นในมีดเล่มนี้นะครับมีอยู่มีอยู่2จุดใหญ่ๆแล้วกันที่ผมคิดว่านะ หก็คือตัวฟูลเลอร์ตัวนี้นะครับฟูลเลอร์ตัวนี้จริงๆทำผิวมาสวยนะเดี๋ยวผมจะกำลังจะพูดถึงถึงข้อเสียนะแล้วก็มาเห็นจุดอื่นที่ผมอยากจะพูดอีกนะเอาเอาข้อเสียก่อนข้อเสียคือว่าคมนะครับฟูลเลอร์ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้น็อกออ f นะครับเขาไม่ได้ชัมเฟิร์นะครับก็เป็นล่องแบบตัวนี้ล่องค่อนข้างคมนะครับ มันก็เวลาเวลาอย่างเมื่อกี้เนี้ย reverse ฟลิปนะครับมันก็รู้สึกจะกินเนื้อเล็บผมไปนิดนึงนะเนี่ยเวลาผมดีดออกอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ใช้ปลายฝั่งนี้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ปลายนิ้วบางทีก็ใช้ปลายเล็บลยอะไรเงี้ยใช้ใช้หลังหลังเล็บเนี้ยในการดีดออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คมนะครับแอบคมอยู่นิดนึงนะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันมันจริงๆมันมัน,ม,นมันดีตรงที่ว่ามันก็ทําให้เราแบบว่า หนึบอะเวลาจะจะเปิดอะไรเงี้ยนะครับเวลาจะเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่พลาดนะครับเพราะมันก็เกี่ยวติดเหมือนจิมปิ้งที่มันแบบว่า a g g r e s s นิดนิดอะมันก็มันก็ทาให้มันไม่วืดนะในลักษณะนั้นนะครับไม่วืดแต่แต่บางทีผมว่ามันมันถ้าถ้านอบออฟลงสักนิดนึงได้นะมันก็จะน่าจะดีกว่านี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะมันมันจะค่อนข้างคมอะสรุปคือมันคมแล้วกันเอาเป็นว่ามันคมคมไปนิดนึง ก็ถ้าถ้าสามารถน็อกออฟขอบตรงนี้ได้นิดนึงก็น่าจะดีแต่ไม่รู้ว่าถ้าน็อกออกไปแล้วเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแอคชั่นในการ,การเปิดฟลิปอย<ๆ>่างเงี้ยมันจะมันจะยังดีอยู่ไหมนะครับก็ต้องก็ต้องวัดดูนะครับว่าว่าปร,ประมาณไหนถึงเรียกว่าพอดีนะครับจุดที่2ที่ผมไม่ชอบก็คือตัวคลิปครับตัวคลิปตัวนี้นะครับเป็นเมลลิ่งคลิปนะครับก็ก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เป็นเป็นบอล อยู่ด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าไงอะ่ะเป็นคลิปที่ผมไม่ชอบคลิปหนึ่งของของของดีไซเนอร์ท่านนี้นะครับมาสวรนมอมกทาครับเขาใช้คลิปสไตล์นี้เนี่ยกับมีดรุ่นตัวนี้รุ่นหนึ่งนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ก็คือ,อไอรุ่นที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ที่ผมป้ายยาไปก่อนหน้านี้ที่มันเป็นตัวนั้นรุ่นลรวาเห็นนะ จำชื่อรุ่นไม่ได้โทษทีนะอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น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 ผมชอบมากเลยตัวนั้นอะคือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างดีทุกอย่างยกเว้นคลิปไม่ชอบจุดเดียวเลยคือไม่ชอบคลิปนะครับคลิปมีความรู้สึกว่ามันแน่นไปนะครับเวลาเอาเข้าออกจากจากกางเกงอะมันเอาเข้าออกลําบากนะครับทั้งที่จริงๆเป็นมีดที่ดีมากๆนะครับเอาเดี๋ยวนะหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ ts 264ีนะครับเล่มนี้นะครับ ts 264กนะครับก็ตัวเนี้ยเพอร์เฟทุกอย่างเลยมีดดีทุกอย่างนะครับยกเว้นคลิปนะครับคลิปก็เป็นคลิปแบบเดียวกันแบบตัวนี้เลยนะครับ exactly นะครับแต่ว่าตัวนั้นมันจะมีตัวคลิปเขาจะมีเท็กซ์เจอร์นะครับลายเป็นเท็กซ์เจอร์ในเขาเรียกว่าอะไรอีมิล l ิ่งเท็กซ์เมั้งนะครับเป็นลายเดียวกับกับตัวด้ามนะครับตัวนี้เขาทำเป็นเรียบๆนะครับทำผิวแบบ เป็นเหมือนแซนบราสนะครับนะครับเป็นไทเทเนียมเวบเรียบอะทำถิ่นสโตนวอชออกเทาๆนะครับสวยงามนะครับก็ตัวเนี้ยผมไม่ชอบคลิปตัวนี้ผมว่ามันแน่นนะแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตมันเป็นบลอกเงี้ยเวลาจุดสัมผัสจริงๆมันจะมีอยู่แค่จุดเดียวนะมันจะค่อนข้างแน่นด้วยนะครับก็ก็เดี๋ยวลองดูครับใช้ไปเรื่อยๆอาจจะอาจะอจะนะดีขึ้นนะครับส่วนเล่ม264ผมไม่ได้หยิบ ตรงขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมส่งผมส่งไปนะครับรบกวนให้ให้ให้ใหช่างพี่นัดนะครับช่างใหญ่ของเรานะครับให้พี่เขาช่วยดูให้นิดนึงครับว่าว่าอาจจะช่วยปาดให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะตรงโคง้งส่วนโค้งตรงนี้ครับให้มันปาดให้มันแบนตรงตรงช่วงที่มันสัมผัสจุดสัมผัสให้มันแบนนิดนึงเพื่อที่มันจะได้เข้าออกง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับ ก,ก็มี2จุดครับที่ที่ผมคอนเซิร์นนะกับมีดเล่มนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงสเปคตัวนี้กันนะครับสเปคตัวนี้ก็วางบนแมตก่อนเนาะนี่นะครับเอาท้ายชนแมตอ่าสเปคตัวนี้นะครับอยู่ที่โอเวอร์ออลอยู่ที่7.68นิ้วนะครับนะครับอยู่ที่7.68นิ้วเบรดเลงนะครับอยู่ที่2.95นะครับก็คือหย่อน3นิ้วมานิดนึงนะครับ Handle l เลอยู่ที่4.33 b ุดส t i c ามเ s s s อยู่ที่จุดนะครับก็มีความหนาอยู่นะครับแล้วก็ตัวทิปนะครับก็มันจะเหมือนตัวที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวไปนะว่าเป็นทรงวานคลีฟอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาเอาเขาเฉือนออกเขาเฉือนช่วงปลายเขาเรียกว่าทิปคัทนะครับก็คือแทนที่มันจะสเตรทลงไปยาว,ยาวๆแหลมแนะครับทำให้ตัวปลายสุดของใบมีดจะบางนะครับ ตัวนี้เขาก็จะตัดหักมุมลงมานิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ปลายมีดมีดมความหนาของเนื้อเนื้อมีดมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับทิปนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่าคราวนี้มาดูตัวนี้ใช้ M390 นะครับด้ามก็เป็นไทเทเนียมนะครับลานบนเซรามิกบอแบลลิงครับ KVT บอแบ r i ิงนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.59นะครับ4.59ก็ตีว่า4.6 6่ออนแล้วกันนะครับใบประมาณ3นิ้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจน over นะครับเทียบกับ pm 3นะครับอันนี้ pm 2ประมาณนี้นะครับก็ไซส์ไซส์ก็จะยาวกว่า pm 3นิดนนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาด pm 2นะครับก็จัดอยู่ใน EDC ไซส์ครับพกพาสะดวกนะพกพาง่ายนะครับใบไม่ใหญ่เกิดไม่เล็กเกิดนะครับเป็นยูทิลิตี้คัทนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับแอคชั่นเยี่ยมนะครับแอคชั่นเยี่ยมเปิดได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ PM 2 PM 3นะครับตัวนี้พอเอาเอามาเทียบปุ๊บก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พกนะครับส่วนใหญ่ก็ไว้พกเอ่อเอาไว้ เปรียบเทียบมากกว่าครับเป็นแม็กซ์เมททั้งคู่ครับก็เลยไม่ค่อยได้เป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยได้พาทิน่านะครับส่วนใหญ่ก็จะนอนกล่องนะครับเอาออกมาเฉพาะตอนที่ตอนที่เอามาเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะครับเรามาเรามาดูแอคเรามาดูแอคชั่นกันนะครับแอคชั่นของตัวนี้นะครับนี่นะครับฟิปลื่นนะครับประมาณนี้เปิดได้หลากหลายนะครับ จับได้สบายนะครับหลายแบบนะครับจับแบบ reverse ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้งานจริงผมวัจับอย่างเงี้ยสบายสุดนะครับใช้งานได้หลากหลายคอนโทรลได้อ่าถ้าต้องการทํางานที่มัน f i n งขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับเพิ่มแรงคัดแรงกดได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับดูนะมันเอื้อมถึงเอื้อมถึงปลายนะครับถ้าต้องการจะแบบเพิ่มน้ําหนักในการตัดนะครับประมาณนั้น รวมๆว่าดีครับชอบนะครับไม่ผิดหวังที่รอนะครับก็ได้มาก็รู้สึกดีใจครับตัวนี้กับไอตัว1 4 0 o h e โบนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับอ๋อตัวนี้มีชื่อรุ่นเหมือนกันครับ195นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Silver Bag กนะครับก็คือหลังเงินนะครับ Silver bag นั่นเองนะครับท้ายเงินประมาณนั้นนะครับทำผิวสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสโตนว h ชหรอ จะเรียกว่า Stone Wash ก็ได้เนาะนะครับเป็น Stone Wash นะครับแล้วก็ออกเทาๆนะครับเหมือนมันผิวมันเหมือนพวก Sand Blast นะครับคล้ายๆผิวแบบพวก C.R.K. อะไรเงี้ยน,นะครับมีเลเซอร์ M 3 9 0ที่ตำแหน่ง Flipper นะครับจะงอยตรงนี้นะครับ M 3 9 0เห็นไหมตึง ทำไมมันไม่โฟกัสว่า M390 นะไม่เป็นไรนะครับก,ก็นี่ครับ M390 นะครับ,รบแล้วก็มีโลโกโ้ m a x ฟ a านมอกไทอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ทูซันเขาเลเซอร์ทูซันอยู่ด้านในในฟูลเลอร์ครับแล้วก็รวมอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะปล่อยให้คีนคลีนสวยงามนะครับลักษณะจริงๆจะใกล้เคียงกับเล่มนี้มากเลยนะ ใกล้เคียงกับเล่มนี้นะครับเนี่ยนะครับเล่มนี้ก็รวมทุกอย่างไว้ในฝั่งเดียวกันนะครับของของใบมีดนะครับฝั่งส่วนอีกฝั่งอีกด้านนึงก็จะปล่อยให้ clean c l e สวยงามสวยงามแบบนี้นะครับไม่ค่อยโฟกัสมาะนะครับก็ปล่อยให้ clean clean แบบนี้สวยงามดีนะครับปลายก็เป็นใช้เทคนิคเดียวกันนะครับก็คือทิปคัดนะครับหักมุมนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความ แข็งแรงให้กับตัวปลายใบนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับที่ที่คุยกันไว้ครับคุยค้างไว้ก็คือว่า m ีดอินเทอร์โนะครับที่บอกไว้นะครับมันก็จะมีมีความพิเศษนะครับในการผลิตนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นอย่างที่บอกนะครับหลายๆทีนะครับก็คือมันก็เป็นไทเทเนียมหนึ่งแท่งนะครับมา เอาไทเทเนียมมา1นึน 1> นนก้อนนะครับแล้วก็แล้วก็คัดเอาแมชชีนนะครับในการทำคัตติ้งต่างๆแล้วก็เสาะร่องตรงกลางเพื่อเป็นที่ให้ตัวมีดนะครับซิดอินนะครับมาอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นก้อนไทเทเนียมทั้ง1ก้อนนะครับเวลาเวลาจุดยึดจุดยึดใบมีดจริงๆอะ่ะก็คือจะอยู่ที่พิวิตนะครับ ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้เวลามี pivot ปุ๊บเนี่ยเวลาเปิดใบปิดใบเนี่ยนะครับมันต้องมีจุดเขาเรียกว่าจุด stop stop b l a d e นะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเขาก็จะเรียกเป็น stop pin นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นตัวเป็นตัว stop b l a d e นะครับให้เวลา b บ a ดหมุนมากลางใบสุดปุ๊บหยุดหย,ยุดตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เข้าล็อกพอดีนะครับหรือเวลาเก็บใบนะครับมันเก็บเข้าไปปุ๊บ เบรดต้องหยุดอยู่ในตำแหน่งนี้ที่เรียกว่าตำแหน่งที่มันล็อกลงไปพอดีนะครับกับดีเทนนะครับกับดีเทนบอแล้วก็ตัวเบรดนะครับไม่ไม่ชนกับตัวประกับด้านในนะครับทำให้คมเสียหายประมาณนั้นแต่ก็ต้องลุกลงไปให้มันลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ให้ใบมีดมีเวลาเก็บแล้วมันไม่ไม่เก,กะกกว้างจนเกินไปประมาณนั้นนะครับและพวกนี้เนี่ยมันก็จะมี แล้วแต่ดีไซเนอร์นะครับเขาก็จะใช้เทคนิคต่างๆกันนะครับในมีดในมีดแต่ละแบบนะครับนะครับโดยโดยมากโดยมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบของตัว140นะครับที่เห็นกันทั่วไปนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีเจาะเจาะช่องนี้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ฝังพินเข้าไปนะครับ เป็นสต็อปพินนะครับก็บางทีพินก็จะอยู่ด้านนอกเบรดนะครับเพื่อให้เบรดหมุนมาชนนะครับหรือจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในของเบรดนะครับก็คือตัวตัวตัว,ต,วตัวมีดเนี่ยเนื้อมีดนะครับเขาจะเจาะเป็นล่องอยู่ด้านในมีดนะครับเป็นเป็นล่องโค้งงนะครับแล้วเขาก็พินเสียบไว้ทะลุจากฝั่งนี้นะครับไปยึดกับประกับอีกฝั่งนี้อีกฝั่งนี้เขาก็เจาะล่องไว้นะครับแล้วก็พินเสียบลงไปนะครับ พอมีดหมุนมามันก็จะไปสุดอยู่ที่หยุดสุดอยู่ที่ชนอยู่กับขอบล่องที่เขาที่เราเจาะเอาไว้นะครับเวลาปิดใบก็เช่นกันนะครับมันก็จะหมุนลงมามันก็จะไปชนสุดกับขอบล่องของตัวใบมีดนะครับพินก็จะไปสุดอยู่ยนั้นมีดมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะครับไม่ไปไหนนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆจะเห็นเห็นชัดไหมผมต้องถอดไหมไม่จําเป็นเนาะนะครับก็ก็น่าจะเข้าใจได้นะครับก็ถ้ามองจากตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นตัวพินนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นข,ขาวๆอยู่ครับนั้นก็คือเงาสะท้อนของพินที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะจะแทงทะลุซิดอินอยู่ข้างใน Eleven. นะครับแล้วก็ตัวตัวอันนี้เขาเรียกว่าลองลองลองพิบิดนะครับตัวนี้นะครับคอ l a ล่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะปิดปิดทับไอตัวพินอีกทีหนึ่งครับซึ่งพินจริงๆก็จะยึดอยู่กับตัวนี้นะครับประมาณนั้น อ่ะอันนี้คือวิธีที่1นนะครับที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปในมีดอินเท r ร์นะครับอันนี้มาวิธีที่2อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีไม่ใช่วิธีที่2หรอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับอันนี้ค่อนข้างแปลกนะครับก็คือในมีด TS 1 0 0ตัวนี้นะครับเป็นอิน e ทอร์อย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นสลับไทเทเนียมทั้ง1แท่งนะครับจุดยึดก็มีอยู่แค่จุดเดียวก็คือตรงจุด pivot ตัวนี้ครับแต่เวลากลางใบนะครับนี่นะครับ ตัวสต็ p ปพิก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกเบรดนะครับไม่ให้ไม่ให้เบรดเอออุ้ยมีมดด้วยฮะนะครับอ่าไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้มันกลางแล้วบเลยขึ้นไปมากไปกว่านี้นะครับตัวนี้ก็จะไปซิทห,หยุดหยุดตำแหน่งนี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นตัมสตัดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวตัวล็อกมีดนะครับแล้วมีฝั่งเดียวด้วยนะนะครับ มีน็อตยึดนะครับขันอยู่ฝั่งเดียวแน่นๆนะครับแล้วก็เวลาปิดใบครับตัวนี้ก็จะมาซิดอยู่ที่เฟรมนะครับก็เป็นตัวหยุดไม่ให้ไม่ให้ตัวใบมีดนะครับดรอปลงไปมากไปกว่านี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับใบมันก็จะซิอินลงไปอย่างนี้โดยที่ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยใบมันก็จะตกลงไปจนกระแทกกับตัวเฟรมด้านในนะครับแต่ตรงนี้เขาก็จะหยุดค้างไว้อยู่ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวทําหน้าที่สต็อปเบรดนะครับไม่ให้มันชน ก็ทำหน้าที่แทนแทน Stop Pin ในมีดทั่วไปนะครับประมาณนั้น Clever นะครับอันนี้อันนี้เป็น Night nice Morning Design ส่วนนี้มาสวรัมกทานะครับส่วนเล่มนี้ไม่มีทั้งสองอย่างที่ว่านะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้ตัวเฟรมนะครับตัว f l a รมตัวด้ามเลยในการหยุดใบมีดนะครับซึ่งด้ามมันเป็นไทเทเนียมหนาๆอยู่แล้วนะครับ เพื่อจะเห็นรอยรอยกระแทกนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นจุดเส้นขาว,ขาวด้านนี้ไหมครับจะเห็นไหมเอาสองอันนี้ลบไปก่อนก็ได้เผื่อมันจะแย่งโฟกัสนะครับอ่าตำแหน่งนี้ เดเมื่อกี้ดีแล้วกลับมาเหมือนเดิมดีกว่านะครับอ่ะเอาเป็นว่านี่ครับเขาเวลากลางใบมานะครับตัวสันมีดนะครับตรงนี้นะครับสันมีดก็จะมาชนกับตัวด้ามปั้งนะครับก็จะมาหยุดอยู่ที่ด้ามพอดีใช้ด้ามเป็นตัวหยุดใบมีดนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับเวลาปลดล็อกนะครับ ตัวนี้เขาก็มีมีคัดเอาให้นะครับเห็นนะครับถ้าเกิดเห็นสลับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเนี่ยครับดีเซนเกจง่ายหน่อยเวลาเวลาปิดใบครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้สันด้ามตรงนี้เหมือนกันนะครับสันด้ามตัวนี้แต่ด้านในเนี่ยเขาจะขึ้นทําขึ้นมาเป็นล้ํานะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อไทเทเนียมนะเขาดริลให้มันเป็นโคง้งโค้งเป็นก้อนเหมือนภูเขาเนินเล็กๆนะครับในมันใจเพื่อนจะเห็นไหมขออนุญาตผมใช้ไฟฉายส่องน่าจะง่ายกว่า นะครับอ่ะสว่างไปหน่อยนะครับเพื่อนเห็นด้านด้านในสว่างไปไหมเห็นด้านสันตรงนี้ไหมครับเห็นขาวๆไหมดูยากกว่ะเนี่ยนะ อืมาเี้ยจะเห็นชัดขึ้นอ่านี่นะครับเห็นสันด้านในที่มันเป็นขาวๆตรงนั้นไหมครับตรงนั้นจะเป็นก้อนไทเทเนียมนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาเป็นเหมือนเนินเขาอย่างเงี้ยครับเวลาเบรดมันซิดลงไปนะครับมันก็จะมาชนกับตัวตัวสันมีดเอ้ยตัวตัวชอของใบมีดนะครับในตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับ ฉันเพื่อน,อนๆสังเกตมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่มันจะเงาๆนะครับเนื่องจากตันนี้เขาทำแซนบลาสเนาะพอตรงเนี่ยคอนแทคนะครับคอนแทคพอยต์จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไปชนชนอยู่กับไอไอสันด้านในครับสันด้านในนะครับ,นนนรบมันจะเป็นนูนๆโค้งๆอย่างเงี้ยพอเบรดมันซิดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปหยุดเนี่ยกึ๊กเนี่ยลักษณะเนี่ยมันก็จะไปหยุด ก็อย่างนี้นะครับทำให้ทำให้ใบไม่ไม่ลงไปจนชนด้ามด้านในนะครับในลักษณะนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการในการที่เขาใช้นะครับนี่ดีไซน์นะครับอย่างเงี้ยก็วิธีการในการในการกำหนดตำแหน่งใบมีดนะครับในมีดอินเทลโก้มันก็จะแล้วแต่ดีไซเนอร์นะครับว่าเขาจะใช้วิธีไหนแบบไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่มนี้นะครับผมจริงๆเชียร์เลยนะครับผมว่าผมชอบนะจับถือสบายนะครับแอคชั่นสม ooth ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครชอบมีด Intergo นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่น่าสนใจนะครับใบมีดก็เป็นทรงอย่างเงี้ยครับวานคลิฟนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้งานได้ดีนะครับเหมาะเป็น utility knife นะครับแล้วก็ จริงๆจะใช้ในการาทางด้านเทคนิคก็ก็ได้อยู่ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับ w o r ร์ c คร ts อ่าหนึ่งเก้าห้าซนะครับตัวนี้นะครับเป็นอินเทอร์อีกหนึ่งเล่มที่ผมชอบมากๆหนึ่งเล่มนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเล่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองไปตามหากันได้นะครับก็มันพิ่งมันพึ่ง เขาเรียกว่าอะไรอะแบชนี้ผมเพิ่งได้มาปะเดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วผมว่าน่าจะมีอีกหลายที่ที่เขายังมีสินค้าอยู่นะครับก็ลองลองสอบถามกันลองเสาะหากันดูได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับกับ TS-195 Silverback m 3ครับ Silverback M390 นะครับด้ามไทเทเนียม by m a s w a n Mokta ok านะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ